นั้นพยายามทำความเข้าใจเลยเนาะเนี่ยคือเหมือนกับที่อาตมาว่าไงอย่าหวังดีกับคนอื่นเขาเกินไปเอาประโยชน์ของเราก่อนอยากจะให้คนอื่นเขาไปสวรรค์แล้วเราไปนรกเดี๋ยวมันไม่ถูกอ่ะทำงานแล้วไม่มาพึ่งประพฤติปฏิบัติแล้วจะเอาต้นทุนที่ไหนอ่ะนะยอมก็อดทนไม่ได้ดิเพราะมันไม่มีสมาธินี่มันไม่ฝึกสมาธิมันไม่อดทนอินทรีย์มันก็ไม่แข็งแรงเห็นไหมนั่นจะทำให้อินทรีย์แข็งแรงยอมต้องอดทนแล้วก็มีวิธีการประพฤติปฏิบัติตั้งเจตนาเนี่ยอย่างยักรักษาศีลอย่างเงี้ยยอมต้องตั้งใจนะอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธเห็นไหมเอามาใช้ได้เลยนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องรู้เยอะรู้แล้วเอามาใช้ได้หนาประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นแรงยอมลองดูดิช่างมันบ้างช่างมันบ้างไม่เป็นไรบ้างไม่สนใจใครอ่ะคือใครว่าเราใครด่าเราแล้วก็พิจารณาว่าเรื่องมันจริงหรือไม่จริงเห็นไหมเรื่องมันจริงแล้วก็จะยอมรับเรื่องไม่จริงแล้วก็เออช่างมันนะมันเรื่องมันไม่จริงเห็นไหมการแก้ปัญหามันได้เยอะแยะมันไม่ใช่อย่างเดียวงั้นโยมมีสติเถอะเนาะเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่าสับสนกับเป้าหมายที่เราตั้งเราจะมาบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วทำไงจะให้เกิดบุญทำศีลให้มีกำลังทำสมาธิให้มีกำลังทำปัญญาให้มีกำลังเนี่ยบุญมันจะเกิดเพราะกิเลสมันดับละกิเลสได้เนี่ยบุญมันก็เกิดขึ้นแล้วนั้นตั้งใจเดี๋ยวหนาเห็นไหมพยายามตั้งใจตอนนี้เรานั่งเนี่ยย่องมีสติอย่าหลับตาเหมือนกับเรานอนหลับอ่ะถ้าทำอย่างนั้นเราต้องจำนู่นเอาไปใช้ตอนที่เราจะหลับนู่นน่ะจำอารมณ์มาไว้เออมันจะหลับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จิตมันจะอย่างลึกมันจะปล่อยวางแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะจิตอยู่ที่ไหนแล้วเห็นไหมเหมือนโดนบางยาตูดเขาบอกว่าปล่อยลมแล้วปล่อยยาแล้วตูดลมหายใจเข้าลมหายใจทียังไม่ทันออกเลยหลับไปแล้วเห็นไหมเนี่ยจำอารมณ์อย่างนี้เอาไว้แล้วก็ใช้ในตอนที่เรานอนไม่หลับเราจะนอนแล้วก็ปล่อยวางดิเห็นไหมมันฝึกได้ทุกวันนี่นะนั่นโยมใช้ให้เป็นนะธรรมะแต่ยิ่งบอกว่าเนี่ยธรรมะถ้าเราไปใช้เป็นนะเจ้าโยมถ่ายทอดได้นะสัพพทานังธรรมทานังทินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมนั้นมีสติเธอคอยตักเตือนตัวว่าบุญมันจะเกิดเนาะ